มีมาอีกแล้วนะคะสำหรับโรคจิตโซเชียลนางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาและนาวทิสานาถนี่ล่าสุดเจอกับตัวเองมาเลยพร้อมกับนำแชทดังกล่าวออกมาแฉค่ะโดยทั้งสองคนนะคะได้ถูกบุคคลหนึ่งแทนตัวเองว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ direct message มาที่ Instagram ขอซื้อของหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นเสื้อชั้นในกางเกงในใช้แล้วไม่เว้นแม้แต่เส้นขนซึ่งให้รายละเอียดราคามาอย่างชัดเจนนะคะโดยบอกว่ามีความประสงค์จะขอซื้อเสื้อชั้นในที่คุณใส่ตอนนี้ในราคา 15,000 บาทขอซื้อกางเกงชั้นในในราคา 20,000 บาทพร้อมบอกที่อยู่ในการจัดส่งเรียบร้อยค่ะล่าสุดทีมข่าวก็ติดต่อไปยังต้นสังกัดของนาวที่สานาถเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าคุยกับน้องแล้วล่ะไม่มีเนื้อหาอะไรคนพวกนี้ก็มีตรรกะผิดเพี้ยนไม่ขอให้ค่ายิ่งไปยุ่งเท่าไหร่แปลว่าเราไปให้คุณค่ากับเขาดังนั้นก็ขออยู่นิ่งๆแม้กระทั่งแจ้งความก็จะไม่ทำนะปล่อยไปตามนั้นเลยด้านของเปรี้ยวเองนะครับก็เจอข้อความในลักษณะคล้ายๆกันครับเธอก็ได้มีการแคปข้อความมาโพสต์ใน IG Story บอกว่าคนนี้เนี่ยจะต้องจัดการยังไงดีคะพร้อมกับบอกว่าไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือว่าแอบอ้างนับว่าการถูกทักมาขอซื้อชั้นในของส่วนตัวจะเป็นเรื่องที่เป็นภัยนะครับของเหล่าคนบันเทิงที่ต้องเจอกันบ่อยๆเลยทำให้หงุดหงิดใจไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองสามนักแสดงสาวอย่างเกรซพัสสิตาตูนพิมพ์ปวีและมิ้งณัฐรินีนะครับก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และได้มีการเข้าแจ้งความกับปอท.เพื่อเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวครับ